างสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่1งบประมาณ2 4 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งจะครอบคลุมเกษตรกรล1ล้านแสนคน พื้นที่ปลูกยางพารา17ล้านไร่สำหรับรายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรระยะที่1กําหนดระยะเวลาประกันรายได้ไว้ที่6เดือนนะคะเริ่มเดือนตุลาคม2562ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคม2563โดยประกันรายได้ในยาง3ชนิดก็คือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพราคา60บาทต่อกิโลกรมัม 2. น้ำยางสดราคา57บาทต่อกิโลกรมัม และ3น้ำยางก้อนถ้วยนะคะเป็นยางก้อนถ้วยราคา23บาทต่อกิโลกรัมค่ะกำหนดปริมาณผล,ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้240กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีหรือ20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนนั่นเองนะคะ,กะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยก่อนวันที่12สิงหาคม2562 และเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางแจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดโดยเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วสูงสุดรายละไม่เกิน25ไร่ค่ะสำหรับการจ่ายเงิน สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรกำหนดจ่ายให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดจ่าย 2, 2> เดือน 1, 1> ครั้งโดยให้ทกสอโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางดังนี้นะคะประกันรายได้เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2562จ่ายงวดที่1ระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2562 2. ประกันรายได้เดือนธันวาคม2562ถึงมกราคมปี2563จ่ายงวดที่2ระหว่างวันที่1ถึง15มกราคม2563และการประกันรายได้เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2563ก็จะเป็นการจ่ายงวดที่3ระหว่างวันที่1ถึง15มีนาคม2563โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ให้เจ้าของสวนร้อยละ60 และคนกรีดย,ยางร้อยละ40ค่ะ